<ภ>สำหรับคลิปนี้กับภาพพี่นอ้องมาเบิ่งหวานเพชรน้อยครับนี่ก็คือหวานเพชรน้อยเขียวเนาะครับหลังจากคลิปก่อนผมเคยลงหวานเพชรน้อยแดงให้พี่น้องเบิ่งไปแล้วครับครับสำหรับหวานเพชรน้อยในตำาราก็ได้บอกไว้ครับก็คือมีหลายชนิดเนาะครับในบางตำาราเพิ่นก็สิแยกไว้เพียง2ชนิดครับก็คือต้อนแดงและก็ต้นเขียวครับแต่ว่าในบางตำาราก็มีอีกชนิดนึงครับก็คือ ใบเขียวแต่ว่ากลางใบของเพิ่นครับเพิ่นสีมีลักษณะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ริมใบของเพิ่นดำครับถ้าผมพบเจอเดียไทยพี่น้องเบิ่งครับถามีโอกาสนะครับครับมาอนีก็มาเบิ่งต้นเขียวซะก่อนครับรับในตำราเพิ่นก็ได้เปรียบเทียบครับหวานเผ็ดหน่อยเพิ่นก็ได้เปรียบเทียบไว้กับต้นขมิ้นครับมีต้นแล้วก็ใบคายขมิ้นนะครับตัวมีขนาดเล็กกว่าขมิ้นครับ แต่ว่าลักษณะหัวของเพ่นครับเพ่นก็มีลักษณะคล้ายกันนะครับสําหรับหวานเป็ดหน่อยเขียวกับหวานเพชดหน่อยแดงครับาะวสิเป็นสีเนือน้อในหัวแล้วก็ลักษณะหัวของเพ่นครับ,บสําหรับหัวครับก็คือมีลักษณะกลมเล็กนะครับสําหรับวานเพชดหน่อยครับแล้วก็สิมีลักษณะเป็นสีเนือน้อในหัวครับก็คือสิเป็นสีแดงออกสีคาเนาะครับออกสีคาแก่ครับในตำราก,ก็ได้เปรียบเทียบไว้แบบนี้นะครับ ครับสาหรับคุณความเสือของเพ่นครับสําหรับหวานเผ็ดหน่อยเขียวนะครับเผื่อสะมีคุณความเสือทางด้านเดียวกันครับกับหวานเผ็ดหน่อยแดงนะครับก็คือใส่หัวหวานครับหกติดโตไปใส่มาใส่นะครับกันเขียวงาถูกชนิดครับหรือสินํามหัวหวานไปกินครับเผ็ดในผิวหนังหรือว่าร่างไกยชานะครับเผ็ดในชาตามผิวหนังระงับความเจ็บปวดเมื่อยล้าต่างๆครับหรือคนโบราณเผิ่นนํำไปใส่เกี่ยวครับ ด่านกงกระพันชาติตีกมีครับก็คือ้ากกินหัวหวานก็ไปครับเศษให้อยู่ยงเพียงชัวเบาเท่านั้นนะครับครับแต่ว่าก็เป็นเพียงความเสื่อส่วนบุคคลครับก็ให้พี่น้องรับฟังโดยการพิจารณาครับให้รับชมโดยการพิจารณาเอาละครับสําหรับในคุณความเสื่อเนาะครับครับนี่ก็คือสําหรับหัวของเพอนครับพี่น้องกับกลงเยนลักษณะหัวกลมเล็กครับตอนที่พบขุดขึ้นมาแล้วนะครับหัวของเพ่นก็มีขนาดเล็กครับ ส่วนสีเนื้อในหัวของเพื่อนครับก็มีลักษณะคล้ายกันกันกบหวานเพชดหน่อยแดงครับส่วนสรรพคุณทางด้านสมุนไพรของเพื่อนครับก็มีลักษณะเดียวกันนะครับกับหวานเพชดหน่อยแดงครับก็คือเป็นยาอายุวัฒนะครับสริมบำรุงกําลังนะครับเป็นยาอายุวัฒนะในตําราเพื่นก็ได้บันทึกไว้ครับก็คือนำโอหัวหวานเพศรหน่อย แล้วก็หวานกระส้ายแดงแล้วก็หวานกระส้ายดำครับแล้วก็หวานไผ่ดำนะครับรวมกันบดเป็นผงครับปั่นเป็นยาลูกกร r n ไว้กินนะครับเผื่อเป็นยาอายุวัฒนะครับบำรุงร่างกายของเฮาละครับแต่ว่าผมก็ยังมาที่นี้เคยลองอย่าเทียครับสําหรับการนําไปใส่ต่างๆนะครับสําหรับหวานชนิดนี้ครับผมก็แค่นําเสนอให้พี่น้องฟังไปตามตาราครับการนําไปใส่สิใดพ้นเพียงใดก็ ยังบงทน่ในเคยลองอยูง่เถอะครับสำหรับหวานชนิดนี้นะครับครับพี่น้องก็คงได้เห็นลักษณะของเพล่นแล้วนะครับผมก็ขอเน้นในทางด้านลักษณะของเพล่นครับสําหรับหวานต่างๆนะครับก็สิพยถไทยพี่น้องได้เห็นชัดเจนครับสําหรับต,ต้นแล้วก็ใบแล้วก็หัวของเพล่นคร <ๆ S 1> ับเพื่อเหาเขาป่าก็สิพอได้ฮูลักษณะของเพล่นนะครับครับสาหรับคลิปน <hesive> ี้ก็สิขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ